พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อกวยชุตินโทรเดิมชื่อเด็กชายกวยปั้นสนเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2448ปีมะเสงณหมู่บ้านบ้านแคหมู่9ตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเป็นบุตรของคุณพ่อตุ้ยปั้นสนบ้านเดิมอยู่วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองมารดาชื่อคุณแม่ต่วนเดชมาเป็นคนบ้านแคทั้งสองท่านมีบุตรและธิดาด้วยกัน5คนโดยหลวงพ่อกวยเป็นบุตรคนที่5เด็กชายกวยปั้นสนเป็นบุตรคนสุดท้องของบิดามารดาถือว่าเป็นบุตรคนเล็กที่ก็เป็นที่รักใคร่ของบิดามารดาเมื่อโตขึ้นบิดามารดาจึงนำมาฝากไว้กับหลวงปู่ขวดณวัดบ้านแคเพื่อเรียนหนังสือในสมัยนั้นบ้านเมืองยังเป็นป่าเป็นดงจะหาโรงเรียนก็ยากเพราะห่างไกลความเจริญหลวงปู่ขวดได้ไต่ถามถึงวันเดือนปีเกิดของเด็กชายกวยตลอดจนลักษณะผิวพรรณการเดินและการพูดจาเด็กชายกวยมีวันเดือนปีเกิดของมหาบุตรแสดงว่าวันข้างหน้าจะได้เป็นเจ้าคนนายคนลักษณะสีผิวขาวเหลืองแบบคนมีปัญญาสีผิวต่างจากบิดามารดาริมฝีปากเล็กแสดงว่าเป็นคนพูดน้อยประกายตาเก่งกล้าเด็ดเดียวแสดงว่าเป็นคนเด็ดเดียวเด็ดขาดแต่เจ้าอารมณ์การเดินก็คล่องแคล่วปาดเปรียวหลวงปู่ขวดได้พอใจและรับไว้เป็นศิษย์และได้สอนหนังสือจนคล่องเด็กชายกวยยังได้อ่านหนังสือธรรมบทสวดมนต์ต่างๆของพระเด็กชายกวยก็ท่องได้ทั้งที่อายุ 6-7 ขวบเท่านั้นหลวงปู่ขวดจึงให้เด็กชายกวยเรียนหนังสือขอมเรียนสูตรสนนามอีกมากมายเด็กชายกวยก็เรียนได้จำได้หลวงปู่ขวดได้ทุ่มสติปัญญาในการสอนเด็กชายกวยจนเต็มกำลังเพราะรู้ชะตาของเด็กชายกวยว่าวันข้างหน้าอาจจะได้บวชในพระศาสนาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตทั้งที่หลวงปู่ขวดชราภาพมากแล้วต่อมาหลวงปู่ขวดก็ได้มรณภาพบิดามารดาจึงได้นำเด็กชายกวยมาเรียนหนังสือขอมต่อกับอาจารย์ดำวัดหัวเด่นซึ่งใกล้ๆกับวัดบ้านแคเมื่อเรียนหนังสือขอมจนแตกฉานแล้วบิดามารดาจึงได้พาเด็กชายกวยมาเรียนที่โรงเรียนวัดพร้าวตำบลดอนกำอำเภอสันบุรีโดยเดินทางไปเรียนเพราะไม่ไกลนักได้สอบไล่ชั้นป.1และป.2เด็กชายกวยแทบจะไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมเลยเพราะเด็กชายกวยได้เรียนมากับหลวงปู่ขวดและอาจารย์ดำมาแล้วแถมยังมีความรู้มากกว่ารุ่นเดียวกันมากนักภาษาขอมก็เขียนได้อ่านได้แตกฉานเด็กชายกวยจึงเบื่อที่จะเรียนโรงเรียนอีกจึงได้ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพทำไร่ทำนาระหว่างที่นายกวยทำไร่ทำนานี้นายกวยคิดถึงแต่หลวงปู่ขวดนึกถึงแต่วัดการทำไร่ทำนาหาไปใช้ไม่มีแก่นสารหาประโยชน์อะไรไม่ได้ช่วงนี้ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่านายกวยไม่ได้ประพฤติเป็นคนเกเรเหมือนกับคนเมืองสันบุรีสมัยนั้นจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อกวยเองเมื่อถามถึงชีวิตในวัยหนุ่มหลวงพ่อกวยท่านเล่าว่าท่านเป็นคนซนคือชอบซุกซนชอบยิงกระสุนคือบ้านไหนตอนกลางคืนไม่ยอมปิดประตูหน้าต่างให้ดีท่านจะแกล้งเอาคันกระสุนยิงเพื่อเตือนให้เจ้าของบ้านปิดประตูหน้าต่างให้ดีในวัยหนุ่มนั้นท่านได้พูดกับบิดามารดาว่าถ้าตัวท่านเองได้บวชเมื่อไหร่จะบวชไม่สึกซึ่งท่านเคยเล่าให้คุณยายฉวยจันเทียนคนหัวเด่นเป็นพี่คุณยายฉายคนที่ดูแลท่านก่อนมรณภาพอายุคุณยายฉวยมากกว่าหลวงพ่อ 3-4 ปีท่านได้เล่าถึงมูลเหตุของการบวชไม่สึกว่าตอนสมัยหนุ่มๆท่านมีคนรักอยู่เหมือนกัน
ท่านเคยขึ้นหาคนรักของท่านในตอนกลางคืนโดยปีนหน้าต่างเข้าไปหาท่านไม่ได้พูดไว้ว่าขึ้นหาบ่อยหรือไม่และไม่ได้บอกว่าคนรักของท่านชื่ออะไรคืนวันหนึ่งเดือนหงายพระจันทร์เต็มดวงท่านนัดกับคนรักของท่านว่าจะไปหาแต่เมื่อท่านไปแล้วปรากฏว่าไม่กล้าเข้าไปหาเพราะแสงจันทร์สว่างมากกลัวว่าที่พ่อตาจะเห็นท่านได้คอยจนกระทั่งเดือนตกคือดึกมากแล้วท่านได้ปีนขึ้นไปหาคนรักของท่านปรากฏว่าคนรักของท่านคอยท่านจนหลับไปท่านได้เข้าไปดูคนรักของท่านหลับอยู่ผมผ้ายุ่งเหยิงนอนอ้าปากน้ำลายไหลผ้าผ่อนเปิดคล้ายคนตายคล้ายซากศพหาความงามไม่ได้เลยท่านได้ถอยหลังออกมาแล้วปีนหน้าต่างกลับและท่านไม่ได้ไปหาคนรักของท่านอีกเลยและไม่มีคนรักอีกความตอนนี้คล้ายคลึงกับเรื่องของพยสะในพุทธกาลแสดงว่าหลวงพ่อกวยไม่ได้ยินดีในกามคุณตั้งแต่ก่อนบวชเมื่อท่านอายุครบบวชบิดามารดาท่านจึงได้จัดการอุปสมบทให้แต่นายกวยได้พูดกับบิดามารดาว่าถ้าจะบวชให้ตนก็ขอให้บวชที่วัดไม่ต้องจัดพิธีอะไรใหญ่โตไม่ต้องมีการแห่แหนให้เปลืองเงินเปลืองทองโดยท่านให้เหตุผลของครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ขวดและอาจารย์ดำว่าพระเทศก็ต้องรู้จักเวลาผู้ศรัทธาก็ต้องรู้จักกำลังบิดามารดาจึงได้พาในกวยไปหาพระอุปชาคือพระชัยนาทมุนีจัดการโกนผมบวชให้มีหลวงพ่อปาเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ริงเป็นพระอนุสาวนาจารย์บวชเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2467เวลา 15:17 น.อายุ20ปีณวัดโบสถ์ตำบลโพงามอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทมีฉายาว่าชุตินทโรเมื่ออุปสมบทแล้วก็กลับมาจำบรรษาอยู่ที่วัดบ้านแคตอนนั้นหลวงปู่มาเป็นเจ้าวาดอยู่พระกวยชุตินทโรจึงหัดเทศเวสสันดรชาดกกันกุมารในแถบนั้นสมัยนั้นไม่มีใครสู้ท่านได้เลยอยู่ต่อมาหลวงพ่อก็ได้หยุดเทศโดยหลบหรือแอบไปเรียนวิชาแพทย์โบราณกับหมอเขียนหมอเขียนคนนี้สามารถรักษาโรคระบาดหรือโรคหาได้ตอนนั้นคนเป็นโรคระบาดที่บ้านโคกช้างผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากหมออื่นๆก็ตายเหลือหมอเขียนคนเดียวสามารถรักษาโรคหาโรคไข้ทรพิษได้ในวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2472พระกวยได้มาเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อให้เจริญในศาสนาได้มาอยู่วัดวังขอน2พรรษาตำบลโพชนไก่พรรษาต่อมาได้เรียนธรรมโทแต่พอสอบได้เป็นไข้ไม่สบายเลยไม่ได้สอบจึงมาคิดได้ว่าปริยัติธรรมก็เรียนมาพอสมควรจึงอยากจะเรียนวิปัสสนากรรมฐานและอาคมตลอดจนวิธีทำเครื่องรางของขลังจึงได้เดินทางไปเรียนวิชากับหลวงพ่อศรีวิริยะโสภิตแห่งวัดพระปรางจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อศรีองค์นี้เชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนากรรมฐานมากเก่งที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรีขนาดนั้นหลวงพ่อได้เรียนวิชาทำแหวนนิ้วซึ่งแหวนนิ้วของหลวงพ่อศรีวัดพระปรางใต้ท้องวงจะตอกตัวขอมอ่านว่าอิติของหลวงพ่อก็เช่นกันและได้เรียนวิชาอีกหลายอย่างได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองตาแก้วตำบลโคกช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดเขาตะแก้วนี้หลวงพ่อได้ปลูกต้นสมอไว้หนึ่งต้นปัจจุบันยังอยู่หลวงตาสมานเคยไปวัดหนองตะแก้วได้นำไก่แจ้เอาไปนอนบนต้นสมอปรากฏว่าไก่ไม่ยอมนอนไม่ทราบว่าหลวงพ่อได้ลงวิชาอะไรไว้ทั้งที่หลวงพ่อเพิ่งอายุ28ปีพรรษาได้8พรรษาแสดงว่าหลวงพ่อกวยเป็นผู้มีวิชาอาคมตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มได้จำพรรษาที่วัดหนองตาแก้ว1พรรษา
ในวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2477ได้มาจำพรรษาที่วัดหนองแขมตำบลดงคอนอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทอีก1พรรษาได้เรียนวิชาแพทย์แผนโบราณต่อกับโยมป่วนบ้านหนองแขมและเรียนแพทย์แผนโบราณต่อกับหมอใหญ่บ้านบางน้ำพระในขณะที่พักจำพรรษาที่วัดหนองแขมได้มีเพื่อนภิกษุชื่อแจ่มได้เดินทางท่องเที่ยวไปพบตำราเป็นสมุดข่อยอยู่ในโพรงไม้แต่เอามาไม่ได้เพราะตำรานั้นมีอาถรรพ์แรงมากคล้ายมีเทพและเทวดารักษาจึงมาชวนพระกวยให้ไปดูปรากฏว่ามีตำราอยู่โพรงไม้จริงมีรอยคนเอาพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาใต้โคนไม้พระภิกษุกวยจึงได้จุดธูปบอกเล่าและอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าจะเอาตำรานี้ไปเก็บรักษาไว้ขอให้ธูปที่จุดนี้ให้ไหม้ให้หมดดอกแต่ปรากฏว่าธูปได้ไหม้ไม่หมดพระภิกษุกวยจึงได้เสียงสัตย์อธิษฐานขึ้นมาใหม่ว่าถ้าหากว่าท่านจะให้ตำรานี้แก่ข้าพเจ้าเอาไปเก็บรักษาไว้ข้าพเจ้าจะนำตำรานี้ไปทำประโยชน์แก่วัดและช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นและก็จุดธูปขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายปรากฏว่าธูปไหม้หมดทั้ง3ดอกหลวงพ่อกวยจึงได้กวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของตำราและอัญเชิญตำรานั้นมาเก็บไว้ต่อมามีคนล่ำลือกันว่ามีคนคนหนึ่งได้นำตำราชุดนี้มาเก็บไว้ในบ้านได้เกิดเหตุวิบัติเจ็บไข้ล้มตายจึงเอาตำราชุดนี้มาทิ้งไว้ดังกล่าวพระภิกษุกวยเมื่อได้ยินข่าวดังนั้นก็เปิดตำราดูก็ปรากฏว่ามีลายลักษณ์อักษรบอกไว้ในตำราว่าตำรานี้ห้ามเอาไปไว้บ้านใครๆทั้งสิ้นมิฉะนั้นจะจิ๊บหายพระภิกษุกวยจึงได้ศึกษาตำรายันและคาถาจากตำราเล่มนี้ปัจจุบันตำราเล่มนี้ยังอยู่ที่วัดหน้าปกเขียนว่าคูแรงด้วยสีแดงส่วนตำรานั้นมีหลายเล่มมีอยู่เล่มหนึ่งเป็นตำราภาษาไทยมองดูก็ธรรมดาหลวงพ่อห่อปกไว้เป็นอย่างดีใส่พานบูชาไว้เขียนหน้าปกว่าทางมรรคผลลายแทงนิพพานเขียนโดยหลวงพ่อสดวัดปากน้ำรับหนังสือไว้พ.ศ.2502ปีนั้นหลวงพ่อสดมรณภาพแล้วตำรานี้ในปัจจุบันยังอยู่ในพานหน้าโต๊ะหมู่ท่านกรุณาอย่าไปแตะต้องบางคนกลับบ้านไปไม่สบายเพ้อคลั่งปวดหัวก็มีเข้าใจว่าหลวงพ่อกวยได้ศึกษาตำรานี้ในบ้านปลายของชีวิตเมื่อหลวงพ่อออกจากวัดหนองแขมแล้วได้ไปจำพรรษาที่วัดบางตังหงายอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ได้มาเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพได้เรียนวิชาทำแหวนแขนตะกุดมีดหมอและอื่นๆและได้เรียนวิชารักษาโรคกระดูกหักจากหลวงพ่อเคนวัดดงเศรษฐีจังหวัดอุทัยเข้าใจว่าหลวงพ่อคงจะเรียนวิชากับหลวงพ่ออื่นๆอีกเพราะในตำรารักษาไข้ยังได้กล่าวถึงครูของท่านองค์หนึ่งคือหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนกับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วก็เข้าใจว่าชอบพ่อกันเพราะหลวงพ่อเคยทำภาพพิมพ์ยอดขุนพลแล้วนำเหรียญหลวงพ่อกันกดลงไปด้านหลังศิษย์ร่วมรุ่นของหลวงพ่อที่เป็นที่รู้จักกันคือหลวงปู่พิมพาวัดหนองตะงูอำเภอบรรพตพิสัยคือครั้งหนึ่งพระโชนวัดหัวเด่นได้ไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ได้พูดว่าสันบุรีไม่รู้จักท่านกวยหรือพระชนได้พูดว่าเป็นศิษย์ครับหลวงปู่หัวเราะชอบใจใหญ่เลยได้พูดว่าท่านกวยเขาใจจริงเรียนวิชามาด้วยกันเขาใจจริงเขาไม่กลัวอะไรจากคำบอกเล่าของพระภิกษุแบนและพระหลวงตาตลอดจนศิษย์รุ่นเก่าได้พูดตรงกันว่าหลวงพ่อกวยตอนอยู่ที่วัดก็เป็นพระที่มีอาคมเหมือนพระทั่วไปแต่เมื่อท่านกลับมาจากเรียนวิชาจากเมืองเหนือหรือหมายถึงจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อท่านกลับมาท่านเก็บตัวพูดน้อยมีจิตมหัศจรรย์วาจาสิทธิ์เหนือกว่าพระทั่วไปเรื่องที่หลวงพ่อไปเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมนี้มีหลักฐานคือมีรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมมีจานด้วยลายมือพบในกุฏิของหลวงพ่อเป็นหลักฐานอีกอย่างหนึ่งคือรุงรอนคนสักยันแทนหลวงพ่อก็มีสองรูปสมัยนั้นเดินไปหลังสงครามหลวงพ่อจะเรียนวิชาทำทองเล่นแร่แปรธาตุแต่หลวงพ่อเดิมไม่สอนให้ในช่วงนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าหลวงพ่อกลับมาวัดบ้านแขเมื่อไรแต่ก่อนพุทธศักราช2484เมื่อหลวงพ่อกลับมาอยู่วัดบ้านแขหลวงพ่อได้ทำการสักให้สิบมีชื่อเสียงโด่งดังมากขนาดสักกันทั้งกลางวันและกลางคืนทางเดินสมัยก่อนต้องเดินเท้าเอาลำบากมากอย่างดีก็ขี่จักรยานรถสองแถวมีเข้าวัดหนึ่งคันออกหนึ่งคันเท่านั้นมีสิทธิ์สักมากได้จดบัญชีรายชื่อไว้ 44,000 คนแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้จดชื่อสิทธิ์อีกเลยไม่ถามแม้แต่ชื่อสิทธิ์ที่สักกับหลวงพ่อหลายคนยิงไม่ออกเป็นเรื่องแปลกมากที่คนธรรมดาจะยิงไม่ออกต่อมาหลวงพ่อเห็นว่าสมควรแก่เวลาหลวงพ่อได้หยุดสักหลวงพ่อได้พูดกับศิษย์ว่าถ้าท่านไม่เลิกสักหลังคากุฏิท่านสามารถเอาแบงค์ร้อยมามุงหลังคาแทนได้แล้วหลวงพ่อก็ทำเครื่องรางของขลังเช่นตะกรุดมีดหมอแหวนแขนพระพิมพ์ในสมัยนั้นเมื่อเสือเดินผ่านวัดหลวงพ่อต้องยิงปืนถวายหลวงพ่อทุกครั้งทั้งกลางวันกลางคืนในวันที่1กันยายนพุทธศักราช2491หลวงพ่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดเข้าใจว่าหลวงพ่อคงจะกลับวัดบ้านแคมาก่อนหน้านั้นหลายปีเพราะจากคำบอกเล่าของคนเก่าเล่าไว้ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2พุทธศักราช2484หลวงพ่อได้มาอยู่วัดบ้านแคแล้วนำตะกรุดของครูบาอาจารย์มาแจกเป็นของหลวงพ่อศรีวัดพระปางก็มีเป็นของหลวงพ่อเดิมก็มีเป็นงาก็มีที่หลวงพ่อทำเองก็มีเพราะมีคนมาขอกันมากตลอดจนสมัยนั้นมีเสือเข้ามาป้นกันมากมายบ้านเมืองเข้ายากหมากแพงผู้คนเดือดร้อนบ้างก็เจ็บป่วยไม่มีหมอไม่มียาหลวงพ่อกวยก็ช่วยสุดกำลังคนเรียกกันว่าอาจารย์กวยบ้างหลวงพ่อกวยบ้างหลวงพ่อคร่ำเคร่งสักให้สิทธิ์บ้างแจกเครื่องรางบ้างพระบ้างตะกรุดบ้างรักษาโรคบ้างบ้านเมืองก็เกิดข้าวยากหมากแพงหลวงพ่อจึงตัดสินใจทุดงควัตขอฉันอาหารเพียงมื้อเดียวมาตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484เรื่อยมาในวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2497ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ปฏิปทาของหลวงพ่อกวยต่อไปจะขอกล่าวถึงปฏิปทาของหลวงพ่อกวยจะบอกกล่าวเพียงสังเขปพอสรุปเป็นข้อได้ดังนี้คือ 1. พูดน้อยหลวงพ่อเป็นพระที่พูดน้อยกับคนทั่วไปจะพูดน้อยพูดสุภาพระวังตัวถามคำหนึ่งตอบคำหนึ่งแต่ถ้าเป็นศิษย์ใกล้ชิดท่านจะพูดมึงกูใช้ภาษาแบบเก่าถ้าเป็นหญิงท่านจะพูดว่าอีหนูหนูหรือคุณหนู 2. ชอบเลี้ยงสัตว์หลวงพ่อชอบเลี้ยงสัตว์โดยปล่อยให้อยู่อย่างอิสระยกเว้นลิงที่ชอบมากที่สุดก็คือสุนัขหรือหมาคือหลวงพ่อชอบธรรมชาติจึงปลูกต้นไม้ด้วย 3. รักและเมตตาสิทธิ์หลวงพ่อจะเมตตาต่อสิทธิ์ไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนบ้าไม่ว่าจะเป็นคนหรือหมาท่านก็เมตตาเท่าเทียมกันไม่เลือกแม้ดีหรือเลวหรือติดยาหรือผู้หญิงหากินท่านก็ไม่เคยแสดงอาการรังเกียจดูเหมือนจะเมตตาคนบ้าคนจนคนมีปัญหามากกว่าคนปกติด้วยซ้ำ 4. ชอบแจกวัตถุมงคล
หลวงพ่อไม่ชอบการจำหน่ายวัตถุมงคลโดยเฉพาะวัตถุมงคลที่ท่านทำขึ้นท่านชอบให้คนมีปัญหาคนทุกข์ร้อนใจใครที่จะมาบูชาเอาไปมากๆท่านจะไม่ให้แม้แต่คนยากคนจนแม้ชอบหรือมีความจำเป็นท่านก็ให้ไม่คำนึงถึงความยากลำบากในการทำหรือต้นทุนการทำ 5. ชอบสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อไม่ชอบการจำหน่ายวัตถุมงคลโดยเฉพาะวัตถุมงคลที่ท่านทำ 6. ชอบเก็บตัวเล่นลับหลวงพ่อไม่ชอบรับนิมนต์ไม่ว่าจะงานอะไรทั้งสิ้นชอบอยู่แต่กุฏิถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่รับกิจนิมนต์ 7. ชอบคนจริงหลวงพ่อชอบสิทธิ์ที่เป็นคนจริงใจถึงท่านจึงเลี้ยงหมาเอาไว้ขู่พวกสิทธิ์ที่มาหาเพราะท่านจะทำพระคือถ้าสิทธิ์จำเป็นจริงๆตั้งใจมาหาท่านจริงก็พยายามต่อสู้กับหมาคือป้องกันคนรบกวนท่านมากเกินไปและหมาท่านนี้ท่านห้ามไม่ให้ลูกศิษย์ดูหมาให้ใครด้วยยกเว้นท่านจะดูให้เองแต่ถ้าเป็นผู้หญิงท่านจะดูให้อย่างดี 8. เป็นผู้คงแก่เรียนหลวงพ่อเป็นพระที่ชอบศึกษาค้นคว้าชอบเรียนเวทมนต์คาถาอักขระเลขยันต์วิชาต่างๆเครื่องรางชนิดต่างๆหลวงพ่อสามารถทำได้ทุกแบบมีตำราเลขยันยาว 3-4 วาไม่รู้ว่ากี่เล่มคัดลอกโดยลายมือท่านครั้งหนึ่งที่บางตังหงายอำเภอบรรพตพิสัยเขานิมนต์มาสวดแก้อาถรรพ์เสนียดจันไลมีพระระดับหลวงพ่อมาหลายองค์ทางเจ้าภาพเป็นคนใหญ่คนโตได้นิมนต์หลวงปู่หลวงพ่อแต่ละองค์มาสวดมนต์พอนิมนต์มาถึงหลวงพ่อกวยหลวงพ่อสามารถว่าคาถาได้นานถึง 3-4 ชั่วโมงโดยไม่จบจนเจ้าภาพต้องนิมนต์ให้จบเพราะเกรงใจท่านเรื่องนี้หลวงพ่อเจ้ยและหลวงตาสมานยืนยันได้ 9. ชอบให้ทานหลวงพ่อชอบให้ทานคือท่านคงชอบเคารพและศรัทธาในพระศิวรีและพระเวสสันดรท่านจะอุ้มบาตรพร้อมข้าวตอกข้าวสารเกลือพระพิมพ์สตางค์เหรียญนำเอามาแจกทานในงานประจำปีหรืองานผ้าป่าเป็นประจำถ้าเจอคนแก่ท่านจะให้เอื้อมไปหยิบในบาตรของท่านท่านจะพูดว่าอยากได้อะไรก็หยิบเอาแก่แล้วไปแย่งกับเขาเดี๋ยวเขาจะเหยียบตายเอาเกี่ยวกับเรื่องให้ทานนี้แม้หวยบางครั้งท่านก็บอกวิธีการบอกของท่านคือถ้ามีคนมาขอหวยไม่ยอมไปท่านจะจดใส่กระดาษม้วนให้หรือบางทีก็ไม่ม้วนและโยนให้ตรงๆเลยไม่ใบ้ 10. ไม่หวงลาภสการะหลวงพ่อเป็นพระที่ไม่สนใจเงินทองใครถวายท่านก็รับแล้วก็วางไว้ข้างตัวพอศิษย์หรือแขกกลับท่านก็รุกเข้ากุฏิโดยไม่สนใจเงินทองต้องมีกรรมการวัดหรือพระคอยมาเก็บถ้าไม่จำเป็นจริงๆท่านจะปัดหรือท่านจะรองใจคนมานิมนต์ก็ไม่รู้ท่านจะพูดว่าไปหาแพสิหรือหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองไปหาจวนสิหรือหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มหรือพูดว่าไปหาเชื้อสิหมายถึงหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญท่านจะพูดว่านิมนต์เขาไปปลูกเสกสิของจะได้ขายดีคือวัตถุมงคลก็จะจำหน่ายดีโดยท่านจะบอกทางให้เสร็จโดยท่านจะถ่อมตนว่าเอาท่านไปปลุกเสกคนเขาไม่มีใครรู้จักท่านของก็จะขายไม่ดีคือวัตถุมงคลก็จะจำหน่ายไม่ค่อยได้เพราะไม่รู้จักท่าน 11. ฉันอาหารมื้อเดียวหลวงพ่อถือธุดงควัตขอฉันอาหารเพียงเวลาเดียวเป็นเวลาถึง30กว่าปีจนกระทั่งมรณภาพก่อนมรณภาพ1ปีหลวงพ่อได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทหมอวินิจฉัยว่าหลวงพ่อเป็นโรคขาดสารอาหารมา30กว่าปีได้ให้โปรตีนช่วยเมื่อกลับมาวัดแล้วทางแพทย์ขอให้ท่านฉันอาหาร2เวลาท่านก็ไม่ยอม 12. ไม่ลงให้ใครหลวงพ่อเป็นพระที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากไม่ประจบหรือลงให้ใครเข้าใจว่าท่านเคยลงให้ครูบาอาจารย์ท่านมามากแล้วแม้พระผู้ใหญ่
เมื่อไปเจอกันในงานสำคัญสำคัญท่านก็ไม่เข้าไปกราบไม่เข้าไปพูดคุยด้วยแม้ศิษย์หรือผู้ที่เคารพนับถือท่านเป็นคนใหญ่คนโตระดับนายอำเภอหรือทหารระดับนายพันนายพลท่านก็ไม่สนใจไม่ต้อนรับพิเศษไม่ถามชื่อถ้าไม่พอใจบางทีท่านยังพูดมึงกูคือครั้งหนึ่งนายอำเภอมาหาท่านเมื่อเจอท่านอยู่ที่วิหารด้านล่างได้ไต่ถามท่านว่าหลวงตากุฏิหลวงพ่อกวยอยู่ทางไหนท่านได้ชี้ไปทางกุฏิของท่านและนายอำเภอก็ขึ้นไปกุฏิไปหาท่านปรากฏว่าโดนหมากัดท่านก็ขึ้นตามไปพอนายอำเภอทราบว่าท่านคือหลวงพ่อกวยได้ต่อว่าท่านที่ท่านปล่อยให้หมากัดและได้แนะนำตัวว่าเป็นนายอำเภอแทนที่ท่านจะพูดดีด้วยท่านกลับพูดว่าแล้วใครใช้ให้มึงขึ้นมาหากูงานนี้เข้าใจว่านายอำเภอคงจะด่าท่านแหลกลาน 13. มั่นใจจึงแจกหลวงพ่อได้สร้างวัตถุมงคลพระพิมพ์เพื่อให้สิทธิ์ไว้ป้องกันตัวเพื่อบำบัดทุกข์ทางใจเพื่อความร่ำรวยเพื่อความสุขความเจริญก่อนที่หลวงพ่อจะมอบวัตถุมงคลให้ใครหลวงพ่อต้องทดสอบดูก่อนว่ากันมีดกันปืนได้หรือไม่เช่นหลวงพ่อจะจานอัคระไว้ที่ต้นไม้ต้นที่คนชอบเอาปืนไปยิงแล้วหลวงพ่อจะคอยฟังดูว่าจะยิงออกหรือไม่บางครั้งก็ลองเสกกิ่งไม้ใบไม้ให้คนทดลองยิงดูโดยลองดูว่าคาถาบทนี้จะขังใช้ได้หรือไม่เมื่อตอนจะสักก็ลองสักให้คนที่มีคนหมายปองชีวิตว่าจะยิงออกหรือไม่แม้พระสมเด็จของท่านเมื่อทำออกมาใหม่ท่านจะร้องให้คนที่มีหนี้จะล้มละลายหรือคนยากคนจนแล้วท่านก็คอยดูว่าจะดีขึ้นหรือไม่เมื่อเห็นว่าดีจึงจะแจกออกไป 14. อุปนิสัยแปลกหลวงพ่อเป็นพระที่มีอุปนิสัยหรือปฏิปทาแปลกกว่าพระทั่วไปในบางอย่างเช่นไม่ชอบจำหน่ายวัตถุมงคลชอบแจกชอบให้แต่ให้เอาไปใช้ไปบูชาบางคนได้มาหาท่านมาขอเช่าวัตถุมงคลจากท่านบางครั้งท่านตอบไม่มีเฉยๆก็เข้าใจว่าไม่ชอบให้เช่าคือท่านไม่ชอบจำหน่ายของรู้สึกท่านละอายใจแต่ถ้าขอเฉยๆโดยไม่ได้นับถือจริงๆบางครั้งท่านก็ตอบไม่มีเฉยๆก็เคยการเข้าไปขอวัตถุมงคลถ้าขอโดยไม่เกรงใจเช่นท่านจอกมาพบศิษย์ต่อเมื่อฉันข้าวเช้าและประมาณ10โมงเช้าถ้าศิษย์คนไหนมาหาท่านแบบไม่เกรงใจคือเรียกท่านแบบไม่เกรงใจคือจะเช่าของหรือขอวัตถุมงคลนั่นแหละแต่ทำแบบไม่เกรงใจบางครั้งท่านจะยิงเอาด้วยคันกระสุนก็เคยมีนับว่าหลวงพ่อเป็นพระที่แปลกกว่าพระทั่วไปคือเอาคันกระสุนยิงใส่ศิษย์ก็เคยมีเรื่องปฏิปทาของหลวงพ่อนี้มีบางคนไม่ชอบท่านเช่นท่านเลี้ยงหมาเอาไว้ขู่ศิษย์บางครั้งก็กัดจริงๆทำให้ศิษย์บางคนไม่พอใจท่านอีกข้อหนึ่งที่คนไม่ชอบท่านคือพบยากเขาว่าหลวงพ่อไม่ค่อยต้อนรับแขกเขาก็เลยไปหาหลวงพ่อองค์อื่นเขาไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อกำลังพิมพ์พระอยู่หรือทำตะกุดอยู่คุณวิเศษในตัวของหลวงพ่อกวยนั้นลูกศิษย์ยกย่องว่าหลวงพ่อคือผู้วิเศษแห่งเมืองสันอย่างแท้จริงเมืองสันบุรีคืออำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทพระเกจิอาจารย์ของเมืองนี้เท่าที่จำได้รุ่นปู่มีอยู่หนึ่งองค์คือหลวงพ่อเท่าวัดค้างคาวส่วนรุ่นพ่อมีอยู่3ถึง4องค์คือหลวงพ่อคงวัดใหม่บำเพ็ญบุญหลวงพ่อปื้มวัดสังคารามหลวงพ่อโตวัดวิหารทองและหลวงพ่อโมวัดจันทนารามส่วนรุ่นสุดท้ายหรือรุ่นลูกมีอยู่3องค์คือหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามหลวงพ่อเชื่อวัดใหม่บำเพ็ญบุญและองค์สุดท้ายคือหลวงพ่อพิมพ์วัดสนามชัยหลังจากที่หลวงพ่อพิมพ์มรณภาพไปแล้วก็ยังไม่ปรากฏว่ามีพระเกจิอาจารย์ท่านใดที่คนเมืองสันยอมรับกันอย่างเต็มปากในจำนวนพระเกจิอาจารย์ที่กล่าวมาเพียง2ท่านที่มีดวงกิจมหัศจรรย์จนศิษย์ยอมรับและตั้งฉายาให้ว่าเป็นผู้วิเศษ
ไม่ว่าจะบนบานบอกเล่าอย่างไรไกลใกล้แค่ไหนถ้ารู้ถ้าช่วยได้ท่านก็จะช่วยทันทีท่านผู้นั้นคือหลวงพ่อเท่าวัดค้างคาวและหลวงพ่อกวยวัดโกสิทารามสำหรับหลวงพ่อเท่านั้นรู้จักกันในวงแคบเฉพาะอำเภอสันบุรีเพราะเป็นพระรุ่นปู่และไม่ได้สร้างวัตถุมงคลอะไรไว้มากมายโดยเฉพาะเหรียญเพิ่งมาเริ่มสร้างสมัยหลวงพ่อกวยและหลวงพ่อกวยก็ปลุกเสกให้วัตถุมงคลที่สร้างในสมัยก่อนนั้นก็มีผ้าแดงผ้าอาราละวากายักษ์และผ้าขอดปัจจุบันก็ชำรุดเกือบไปหมดแล้วส่วนหลวงพ่อกวยนั้นได้ดำเนินรอยตามอาจารย์ปู่คือหลวงพ่อเท่าวัดค้างคาวแต่ชีวิตเป็นของข้าน้อยวันและเวลาของท่านท่านได้ทุ่มเทเวลาสร้างเครื่องรางของขลังให้ศิษย์ท่านมีปฏิปทาสันโดษชอบเก็บตัวเล่นลับเพื่อที่จะสร้างเวลาอันน้อยนิดนี้ได้สร้างวัตถุมงคลที่เป็นของจริงให้ศิษย์แม้หนังสือพระเครื่องจะมาขอนำประวัติของท่านไปโรงตีพิมพ์ท่านก็ปฏิเสธท่านเกรงว่าคนจะมารบกวนท่านมากไปจนไม่มีเวลาทำของวิเศษให้ลูกศิษย์ไว้คุ้มครองตนก่อนจะกล่าวถึงอภินิหารในดวงจิตของท่านจนท่านได้รับฉายานี้จะขอกล่าวคุณวิเศษในตัวท่านที่ท่านได้เรียนวิชามาจะขอเรียงลำดับเป็นข้อๆเท่าที่จำได้ดังนี้ 1. ท่านมีมันสมองมากศีรษะแบบศีรษะช้างตรงกลางเป็นลอนแล้วโหนกหน้าโหนกหลังท่านสามารถท่องจดจำคาถาองค์การต่างๆที่ยาวได้ขนาดเป็นเด็กวัดเรียนแค่ประถม2ท่านสามารถจดจำวันและเวลาที่ผ่านมาได้แม้จะนานแสนนานท่านสามารถบอกเวลาเกิดเวลาบวชเวลาไปที่ใดสามารถบอกได้บอกออกมาเป็นวันเดือนปีเวลาเท่าไหร่กี่นาฬิกากี่นาที 2. มีหูทิพตาทิพรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้รู้อดีตได้ใครจะมาเรื่องอะไรท่านรู้ล่วงหน้าได้ท่านจะไปสวดมนต์ไปช้าไปเร็วท่านรู้หวยจะออกอะไรท่านรู้ใครมาหาท่านท่านรู้แม้แต่ล้มเจ็บมรณภาพท่านก็รู้ 3. ยิงกระสุนทางคดได้หายตัวได้ 4. เป่าแหวนเข้านิ้วให้ผู้อื่นได้แม้นั่งอยู่ไกล 5. ทำให้ถ่ายรูปไม่ติดได้ 6.ทำให้คนที่มาหาท่านจำท่านได้จำท่านไม่ได้ก็ได้ 7. เสกสะเก็ดไม้ให้ปืนยิงไม่ออกก็ได้ 8. ขอดผ้าให้ปืนยิงไม่ออกก็ได้ 9. เรียกมดลงรูได้ 10. เสกข้าวให้ไก่กินใครกินไก่กินไข่ไก่เป็นขี้กากก็ได้ 11. เอาเชือกผูกหินแล้วลองตีสิทธิ์สิทธิ์ไม่เจ็บก็ทำได้12. คนกำลังยิงปืนบอกให้ยิงไม่ออกก็ได้ 13. เอามีดบีบหัวแม่มือตัวเองทำให้คนปวดหัวหายปวดหัวได้ 14. เอามีดถากไม้ทำให้คนกระดูกหักหายได้ 15. ภรรยาปวดท้องจะคลอดลูกทำให้ไปปวดที่สามีได้ 16. ใครมาตามให้พ้นป่วงให้คนที่มาตามกินน้ำมนต์คนที่เป็นป่วงอยู่ทางบ้านหายได้ 17. เสกคนเป็นจระเข้ได้ 18. สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ 19. สามารถเสกก้านกล้วยเป็นงูเขียว 20. สามารถเสกผ้ารัดเอวเป็นงูเห่าได้ 21. สามารถเสกใบแจงเป็นตัวต่อได้ 22. สามารถตัดกระดาษแดงใส่ธูปเป็นปลากัดกัดกันได้ 23. สามารถหยิบถ่านแดงๆในเตาได้ 24. สามารถหยิบของในที่ไกลได้ 25. ท่านเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์บางครั้งเป็นทันตาเห็นเลย 26. ปลุกเสกวัตถุมงคลลอยน้ำได้เสกให้ลอยในอากาศก็ได้ 27. พูดกับต่อให้ต่อไปต่อยคนได้พูดกับเต่าให้ไปตามคนได้28. ส่งพระให้สิทธิ์ทางเมอากาศโดยไม่ต้องสอดซองติดสแตมป์ได้ 29. สิทธิ์โดนทำร้ายอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนสามารถรู้ได้
การสร้างและปลูกเสกวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยหลวงพ่อเป็นพระที่ชอบทำวัตถุมงคลเองเช่นพระเนื้อดินพระเนื้อผงท่านมีความตั้งใจสูงมากแม่พิมพ์พระสมเด็จเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้มือบีบเองทำทีละองค์ส่วนแม่พิมพ์พระเนื้อดินโดยมากใช้วิธีถอดพิมพ์มาจากของเก่าเคยมีศิษย์ของท่านได้ผ้ากุมานำมาถวายท่านเช่นผ้าพิมพ์สันท่านก็นำมาถอดพิมพ์ตะกรุดท่านจัดจานเองม้วนเองทำสายเองบางดอกท่านจะถากหุ้มเองส่วนมีดยุคแรกท่านตีเองกับพ่อแก่อุ้ยและลูกเขยคือลุงครี่ยิ้มจันคนบ้านครูยุคต่อมาเป็นช่างพยุหะมีดนี้ท่านได้ใส่ด้ามเองทุกเล่มแหวนแขนท่านทำเองลงลักเองประหลัดยุคแรกเป็นไม้ท่านเหลาเองจานเองยุคต่อมาเป็นตะกั่วผสมเงินท่านสั่งทำบ้างหล่อเองบ้างจานบ้างไม่จานบ้างวัตถุมงคลเช่นเหรียญรุ่น1รุ่น2ท่านดำเนินการเองทุกอย่างยกเว้นเหรียญรุ่น3ท่านให้ศิษย์เป็นผู้ออกแบบส่วนรูปหล่อรุ่น2ชนิดเหล็กศิษย์ก็เป็นผู้ดำเนินการส่วนผสมของพระเนื้อดินทุกชนิดท่านจะผสมแร่วิเศษต่างๆและผงวิเศษต่างๆของท่านแต่พระเนื้อผงบางรุ่นก็ผสมแร่วิเศษและผงวิเศษเช่นกันบางพิมพ์มีเกศาของท่านและครูบาอาจารย์ของท่านพระพิมพ์ปกโพ9ใบมีเส้นพระเกศาของผู้มีบุญสูงมากผสมอยู่แร่วิเศษนั้นท่านเอามาจากดอนเจดีที่เขาสารพัดดีอำเภอหันคาดินกลางใจเมืองสุโขทัยแร่ที่เมืองแม่เมาะลำปางปัจจุบันแร่นี้ยังมีอยู่ที่ตู้พิพิธภัณฑ์ส่วนผงวิเศษนั้นท่านทำเองโดยใช้ดินสอพองผสมกับเครื่องยาที่ท่านปลูกเองปลูกเสกเองรดน้ำด้วยอาคมบางอย่างก็หาเอามาเครื่องยาที่ท่านใช้ทำดินสอพองนั้นมีดอกเสน่ห์จันทร์ทั้ง5ฝักฝักราชพฤกษ์เมล็ดกล่ำข้าวดีทั้ง5ดีนี้เป็นของสัตว์ท่านจะปลูกเสกเอาไว้ถ้าบ้านไหนเกิดอาเพศหนักๆท่านจะให้เอาไปแขวนไว้หน้าบ้านจะได้แก้การปลูกเสกผ้าเนื้อผงท่านจะปลูกเสกด้วยคาถาหลักคือปริตมนต์มนต์นี้เป็นมนต์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงแก้โรคระบาดได้แค้วคาดปลอดภัยกันผีปีศาจได้แก้อาถรรพ์อาเพศได้นอกนั้นปลูกด้วยมนต์จินดามณีและอื่นๆเช่นมนต์แม่ธรณีมีผ้าอยู่พิมพ์หนึ่งคือผ้าสมเด็จหลังรูปเหมือนท่านทั้งสองรุ่นท่านผสมด้วยผงผีเอาไว้พระทั้งสองรุ่นนี้กำบังดีแต่บางครั้งอาจกวนเด็กได้พระเนื้อดินท่านจะผสมทรายเสกทุกวันทรายเสกนี้ท่านปลูกเสกเอาไว้กันผีกันวิญญาณได้แคล้วคลาดพางตาได้มีดหมอท่านบรรจุของในด้ามมีดด้วยผ้าแดงของอาราระวกยักษ์แล่อูกบาทแผ่นยันเกศาก้นบุหรี่ผงวิเศษส่วนการปลูกเสกนั้นท่านเสกด้วยอาวุธ5อย่างมงกุฎพระพุทธเจ้าแหวนแขนท่านลงด้วยอิติปิโส8ทิศลงคาถาคาเตสิปลุกเสกจนสามารถลัดเตือนภัยได้ตะกรุดท่านลงเอาไว้หลายยันภาพประเจียดก็เช่นกันท่านเคยพูดว่าท่านปลุกเสกด้วยองค์การมหาธมึนเหรียญและรูปหล่อท่านปลุกเสกด้วยมงกุฎพระพุทธเจ้าณโมตาบอดและพระอื่นๆพระเครื่องก็ดีวัตถุมงคลต่างๆของท่านก็ดีท่านจะปลูกเสกของท่านเองทั้งหมดมีมนต์อยู่บทหนึ่งที่ท่านต้องปลูกเสกด้วยทุกครั้งคือมนต์พระการมนต์นี้ใครทำไม่ดีคิดไม่ดีต่อผู้ที่มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อจะแพ้ภัยตัวเองท่านจะสั่งศิษย์ของท่านไว้เสมอว่าอย่าเอาวัตถุมงคลต่างๆของท่านไปลองเดี๋ยวจะเข้าตัวเพราะท่านได้เสกมนต์พระการเอาไว้ท่านจะสั่งไว้อย่างหนัก
การเสกวัตถุมงคลของหลวงพ่อท่านจะปลูกเสกตามฤกษ์มงคลก่อนแล้วจึงปลูกเสกด้วยฤกษ์โจรฤกษ์บุญพญามารคือผ้าของท่านคนดีก็ใช้โจรก็ใช้ท่านมีวิธีปลูกเสกที่ลึกซึ้งมากท่านจะปลูกเสกตอนเช้าสายบ่ายเย็นหัวค่ำเที่ยงคืนก่อนสว่างท่านจะปลูกเสกทุกวันเพื่อป้องกันคนชะตาขาดใช้คือวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันไหนอ่อนยิ่งต้องปลูกเสกให้มากคำพูดของท่านเกี่ยวกับวัตถุมงคลท่านเคยพูดถึงสมเด็จหลังรูปว่าหลังรูปเก่งดีปกโพ9ใบร่มเย็นอยู่ที่ไหนไม่มีใครรังเกียจพูดถึงมีดหมอว่าถ้าบาดมือให้เอาด้ามมีดฝนน้ำทำน้ำมนต์ทาจะหายส่วนข้อห้ามในการบูชาวัตถุมงคลของท่านนั้นมีเพียงอย่างเดียวคือห้ามด่าแม่เด็ดขาดในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2522หลวงพ่อได้วงปฏิทินวันที่ท่านเริ่มเจ็บเอาไว้ด้วยปากกาสีน้ำเงินและวงปฏิทินวันที่ท่านมรณภาพเอาไว้ด้วยตัวหนังสือสีแดงคือวันที่11มีนาคมและ11เมษายนพุทธศักราช2522พร้อมได้เขียนพระคาถานโมตาบอดให้ไว้เป็นพระคาถาแคล้วคลาดและกำบังหลวงพ่อเขียนไว้ว่าอัตมาภาพกวยณตันโตณโมตันติตันติโตตันณโมตันตันจะมรณภาพวันที่11เมษายนเวลา 7:55 นาทีพอถึงวันที่11มีนาคมหลวงพ่อก็เริ่มป่วยไม่มีโรคอะไรเพียงแต่ไม่มีกำลังฉันอาหารไม่ได้ไม่ยอมไปโรงพยาบาลมีอาการไข้แทรกฉันอาหารแทบไม่ได้เลยไม่มีรสชาติบางครั้งก็พ่นข้าวออกมาจากปากไม่ยอมฉันแล้วหยิบแผ่นตะกรุดขึ้นมาจานบางครั้งก็จับสายสินปลุกเสกวัตถุมงคลกลางคืนก็จับสายสินปลุกเสกวัตถุมงคลบางคืนถึงสว่างร่างกายของท่านปกติก็ผอมมากอยู่แล้วกลับผอมหนักเข้าไปอีกเมื่อมีศิษย์มาเยี่ยมศิษย์ท่านหลายคนร้องไห้โฮแทบทุกคนจะร้องไห้ท่านจะดุสิทธิ์ว่ามึงจะร้องไห้ทำไมกูไปดีเป็นห่วงแต่พวกมึงนั่นแหละช่วงนั้นหวยใกล้จะออกท่านได้เขียนเลขหวย3เอาไว้ในฝ่ามือใครที่ไปเยี่ยมท่านคนไหนมีโชคลาภท่านจะแบมือให้ดูวันที่10เมษายนกลางคืนมีสิทธิ์มาเฝ้าเต็มไปหมดตอนเช้ายิ่งมากพอทราบว่าท่านจะมรณภาพแต่ท่านก็ไม่มรณภาพท่านผอมมากมีแต่หนังหุ้มกระดูกมีแต่ประกายตาที่สดใสเท่านั้นจนกระทั่งตกกลางคืนท่านก็ไม่มรณภาพค่อนสว่างวันที่12เมษายนพุทธศักราช2522ทางกรรมการวัดและศิษย์ใกล้ชิดได้ประชุมปรึกษากันว่าสงสัยในกุฏิท่านจะลงอาถรรพ์เอาไว้ตลอดจนตำราอักขระเลขยันตลอดจนรูปครูบาอาจารย์คงไม่มีใครกล้าเข้ามารับท่านแน่อยากเห็นท่านไปดีจึงปรึกษากันนำท่านออกมาที่หอสวดมนต์เมื่อเตรียมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้มท่านมาที่เตียงบริเวณหอสวดมนต์ท่านลืมตาขึ้นเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายแล้วหลับตาพนมมือเกิดอัศจรรย์ระฆังใบใหญ่ที่หอสวดมนต์ได้ขาดตกลงมาเสียงดังยาวนานศิษย์ที่อยู่ศาลาเข้าใจว่าท่านมรณภาพแล้วจึงได้ตีระฆังคือคาดว่ามีคนตีระฆังเมื่อจับมาดูเป็นเวลา 7:55 นาทีจับชีพจรท่านดูปรากฏว่าท่านมรณภาพแล้วตรงกับวันที่12เมษายนพุทธศักราช2522สิริอายุรวมตอนนั้นได้74ปีพรรษาที่54ปัจจุบันในวันที่12เมษายนของทุกปีจะเป็นวันทำบุญประจำปีเพื่ออุทิศและระลึกถึงหลวงพ่อก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ
ปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่